สวัสดีค่ะโตนี่ถามหน่อยวันนี้เนาะมาแถลงซีดอวอร์ดครั้งที่4เราเห็นบอกว่าโตเนี่ยมีเสนอชื่อหลายรางวัลมากๆเลยรู้สึกไงคะรู้สึกดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางทีมงานแล้วก็ทางผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเห็นความสำคัญเห็นความตั้งใจของผลงานของเราครับผมมีเสนอเข้าชิงรางวัลอะไรบ้างโตพอจะจำได้ไหมผมก็มีศิลปินชายสุดซีดแห่งปีเพลงยอดนิยมแห่งปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงโปรดิวเซอร์แห่งปีครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะแบบว่าความรู้สึกของเราแบบว่าภาคภูมิใจไหมแบบทำเองขนาดนี้ก็ดีใจครับผมดีใจที่พี่ๆเขาเห็นตรงนี้แน่นอนทุกคนต้องรู้จักเราในฐานะศิลปินชายในรู้จักเพลงอยู่แล้วแต่ก็ดีใจที่ได้เข้าโปรดิวเซอร์แห่งปีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเพลงเองทำอัลบั้มเองแต่งเองนั่นเองครับผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาเห็นตรงนี้ครับผมคาดหวังไหมได้มีคิดลึกๆไหมโตว่าเราจะได้สักกี่รางวัลแม้ทุกคนก็ต้องมีคิดลึกๆบ้างแหละว่าทุกคนก็ต้องมีแอบหวังเล็กๆในใจว่าอยากจะได้เหมือนกันครับผมแต่ก็ไม่ได้เชียร์ตรงนั้นครับได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงแค่เราได้เข้าชิงแค่เราเป็นหนึ่งใน5เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นแล้วล่ะ